สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวของเล่น Mega Sword นะครับในราย Mega Mighty นะครับ Mega Sword Power Ranger นะครับผมค่ายนี้นะครับก็จะเป็นค่ายของ Hasbro นะครับผมของแบบนี้นะครับคืองานของเล่นฝรั่งนะครับเขาจะไม่ค่อยทึบเนาะจะเป็นของเล่นเด็กเลยเด็กจ๋าเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าเด็กจ๋าๆเลยก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันก็โปร่งๆเลยเนาะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับออกมาเด็กจ๋ามากๆนะครับประมาณนี้เนาะกล่องเดี๋ยวดูของด้านในกันนะครับผมครับพอแกะออกมาแล้วนะครับขนาดเนี่ยลืมบอกขนาดนี้ครับเทียบกับยาดมนะครับผมถือว่าขนาดใหญ่มากๆเลยเทียบกับเมาส์ก็ได้อ่ะนี่ใหญ่นะครับใหญ่เบ้อเลยใหญ่ล้นกล่องรีวิวผมเลยอ่ะพอแกะมานะฮะเขาก็จะมีตัวนะครับแล้วก็ขาครับขาเขานะครับให้มาประกอบเองแล้วก็ดาบนะครับนี่นะครับผมประกอบก็ง่ายๆครับเสียบมันดื้อๆเนี่ยนะฮะเสียบเข้าไปดื้อๆอย่างนี้เลยนี่ไม่ได้ยากอะไรนะฮะไม่มีความยากนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับพอเสียบเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เนาะดาบก็เสียบเข้าไปที่มือเนาะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องงานรูปร่างนะครับรูปร่างนี่คือออกแนว SD นะครับแต่ว่าทำหน้านี่แบบอีหยังวะคือทำหน้าแบบอีหยังวะคืออะไรมันวะทำไมไม่ทำหน้าให้ดีๆแต่ก็นั่นแหละเขาคงเจตนาให้เด็กเล่นอย่างที่เคยบอกนะเด็กจริงๆโอเคเรามาพูดถึงรูปร่างละสีงานสีขาดเยอะมากครับทำสีขาดโคตรเยอะเลยสีขาดเยอะมากๆนะฮะแต่ก็ยังว่าแหละนี่นะครับสีขาดแล้วติดสติ๊กเกอร์นี่บอกเลยเป็นสติ๊กเกอร์ที่รู้สึกถึงคุณภาพราคาถูกมากนะฮะตรงนี้นะฮะติดไม่อยู่ครับสติ๊กเกอร์ติดไม่อยู่นะแล้วก็คุณภาพสติ๊กเกอร์แบบอารมณ์จีนแดงยังไม่รู้นะอารมณ์เหมือนงานก๊อปยังไม่รู้แหละแต่นี่งานแท้นะครับแต่คุณภาพสติ๊กเกอร์ไม่ดีเลยนี่ฮะบินออกมาแล้วอ่ะซื้อมาปั๊บบินเลยอ่ะติดไม่อยู่เลยอ่ะคืออะไรอ่ะครับพลาสติกก็พลาสติกคุณภาพพลาสติกค่อนข้างจะรู้สึกถึงความถูกคุณภาพพลาสติกนะครับคุณภาพสติ๊กเกอร์ก็รู้สึกถึงความถูกของมันนะครับสีลงไม่ครบนะครับสีลงเลอะด้วยลงเยิ้มด้วยทุกกล่องเลยนะครับตัวนี้ก็มีเยอะพอสมควรนะครับในขนาดสีเงินนะสีเงินปกติก็ยังเยอะเริ่มเยอะอยู่สติ๊กเกอร์นี่เห็นไหมนี่ใช้สติ๊กเกอร์อะไรเปิดกล่องมาปิ้นแล้วสติ๊กเกอร์ปิ้นแล้วอ้ายปวดเซ็งจี้เหลือเกินคุณภาพ QC นะครับนี่สติ๊กเกอร์หลุดซะแล้วอ่ะเปิดมาปั๊บหลุดซะแล้วอ่ะนี่ไม่ใช่งานเก่านะครับงานใหม่เลยก็คุณภาพพลาสติกค่อนข้างถูกเลยสติ๊กเกอร์ก็ถูกเลยโอเคมาดูด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นนะไม่ทำสีนะครับทำสีเฉพาะต้นขาตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับด้านหลังครับคราวนี้มาพูดถึงลูกเล่นของเขาบ้างนะครับโอเคที่หัวก่อนนะครับหมุนได้นะครับแค่หมุนนะครับหมุนได้นะครับต้นแขนนะครับยกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้หมุนนะครับหมุนได้อย่างนี้นะครับได้แค่นั้นนะครับอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับกลางแล้วก็หมุนนะฮะมือก็เป็นรูครับเอาไว้ใส่ดาบนะฮะซึ่งมีดาบอันเดียวนะไม่มีโล่อะไรวะทำไมไม่ให้โล่มานะครับโอเคตัวก็บิดได้นะครับส่วนตัวนี้บิดได้นี่นะครับก็ลูกเล่นเขาก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สรุปนะครับสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะครับผมของเล่นชิ้นนี้ถือว่าเป็นของเล่นที่มีขนาดใหญ่นะครับเอามาตั้งประดับใหญ่ๆก็โอเคครับผมความรู้สึกก็ถือว่ามันก็ใหญ่ดีแต่ข้อเสียของเขานะครับคือเรื่องการดีไซน์นะครับผม
อันนี้ก็แล้วแต่ชอบครับแต่ผมค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบเรื่องทำหน้านะครับคือหน้าเขาทำหน้าแบบอีหยังว่าแบบนั่นมากเลยนะถ้าเป็นหน้าเฉยๆแบบตาเท่ากันสองข้างมันน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ออกแนว SD อยู่แล้วอ่ะถ้ามัน SD แบบน่ารักมันน่าจะดีกว่านี้เนาะนะครับผมฟีลลิ่งของพลาสติกมันดูราคาถูกยังไงก็ไม่รู้นะครับผมการทำสีนะครับทำสีน้อยแล้วก็ทำสีไม่ครบนะครับหวังจุดนั้นก็อย่าหวังเลยนะครับแล้วก็ใช้สติกเกอร์ติดคุณภาพสติกเกอร์เข้าขั้นไม่ดีนะฮะก็คือพอซื้อปั๊บเนี่ยครับผมเปิดเอามาเล่นปั๊บโอ้พลาสติกมันหลุดมาตั้งแต่แรกแล้วปิ้นขอบมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับความเหนียวของพลาสติกไม่ค่อยดีเลยนะครับผมลูกเล่นเขาก็น้อยนะครับจุดขยับบิดหมุนนิดหน่อยนะครับข้อศอกบิดหมุนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีโล่ด้วยน่าเสียดายจังนะครับผมการดีไซน์เขาแบนๆอย่างนี้นะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นที่ดีไซน์ออกมาให้ดูน่ารักแล้วก็ให้เด็กเล่นนะครับแต่อย่างว่านะครับถึงบ่นไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้อ่ะถ้าพูดถึงว่าคุณภาพกับราคาเขานะครับที่อเมริกานะครับก็ตีไว้ว่าหลักร้อยปลายถึงพันนิดเนี่ยครับสำหรับเขาก็คงถือว่าตัวนี้ราคาไม่สูงมั้งครับก็คุณภาพก็ได้ประมาณนี้นะครับคือให้เด็กเล่นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามราคานะครับประโยคนี้นี่มาบ่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ